บสุวนันท์กลั้นน้ำตาไม่อยู่หลังลูกสาวน้องณดาคว้ารางวัลยิมนาสติกเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดน่าประทับใจมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับน้องณดาปุณณกันที่ได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณแม่กบสุวนันท์ปุณณกันอย่างที่สุดเลยล่ะค่ะกับการเข้าร่วมการแข่งขันยิมนาสติกรายการใหญ่ของโรงเรียนที่ครั้งนี้นะคะแม้น้องณดาต้องลงแข่งขันในเลเวลที่3เป็นครั้งแรกแต่ตลอดระยะเวลากว่า1เดือนที่ผ่านมาก็ได้ใช้เวลาทุ่มเทในการฝึกฝนอย่างเต็มที่จนในที่สุดก็สามารถคว้ารางวัลที่2มาได้สำเร็จค่ะโดยคุณแม่กบนะคะได้โพสต์ข้อความแสดงความปลื้มใจในผลงานของลูกสาวครั้งนี้แล้วค่ะระบุไว้ว่าได้รับการตรวจสอบแล้วเมื่อวานพี่ณดามีแข่งยิมรายการใหญ่อีก1รายการของปีแข่งในเลเวล3ครั้งแรกของพี่ณดาด้วยค่ะเพิ่งรู้ว่าจะต้องแข่งในเลเวลนี้ไม่ถึง2เดือนทุกท่าของทุกอุปกรณ์ยังไม่สมบูรณ์เลยจนแม่แอบช็อกแพรปแม่เพิ่มตารางเรียนยิมให้ณดาจนแน่นณดาเหนื่อยมากแม่รู้แต่ณดาก็สู้มากเช่นกันผลของเมื่อวานคือได้ที่2มา1อุปกรณ์และที่4กับที่5อีก2อุปกรณ์รวมอุปกรณ์ได้เป็นที่7และคะแนนรวมทีมได้ที่2เย้ขอบคุณทีมโค้ชของฮาโร่ทีมทุกคนกรรมการทุกท่านและที่สุดแม่ขอบคุณณดานะคะที่ลูกอดทนและพยายามเหลือเกินเลเวล3ยังอีกยาวไกลสู้ต่อไปนะคะสาวน้อยของแม่แม่ภูมิใจณดามากๆนะคะลูกเชื่อว่าลูกจะภูมิใจในตัวเองมากเหมือนกันเรียกได้ว่าสาวน้อยน้องณดาของเรานะคะทั้งเก่งทั้งอดทนแล้วก็มากความสามารถขนาดนี้แน่นอนว่าคุณแม่กบนั้นต้องเป็นปลื้มมากๆเลยละค่ะเป็นใครก็ต้องปลื้มใช่ไหมล่ะคะที่มีลูกสาวทั้งน่ารักน่าเอ็นดูแถมเก่งอีกต่างหากละค่ะเอาเป็นว่าเป็นกำลังใจให้กับน้องณดาสู้ต่อไปแล้วกันนะคะทำในสิ่งที่ชอบทำในสิ่งที่รักแน่นอนว่าทำออกมาแล้วมีความสุขค่ะและถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรนะคะทางเราจะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยละค่ะหรือถ้าหากเพื่อนๆคนไหนมีคำแนะนำหรือคำติชมสามารถมาแชร์ประสบการณ์หรือว่าแชร์คำแนะนำกับเราไว้ด้านล่างได้เลยค่ะ